สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาสาธิตวิธีการรีดผมก่อนออกจากบ้านในเวลาที่เร่งด่วนนะคะในเขตที่เราไม่มีเวลาว่าแล้วก็เริ่มเลยนะคะว่าแล้วก็เริ่มเลยนะคะนี่คือที่รีดผมใช้ไฟ30นะคะ30โอเคว่าแล้วก็เริ่มเลยเนาะผมไม่ค่อยอยู่ทรงหัวฟูหลังจากสระผมเสร็จนะคะเริ่มเลยค่ะเอาผมลงมาข้างล่างอย่างนี้นะคะหวีแล้วก็รีดค่ะหนีบลงมาหนีบแล้วก็ลูดลงไปค่ะนี่ค่ะจะง่ายแล้วก็เร็วมากทำซ้ำประมาณสักพักนึงค่ะใช้เวลาประมาณ3นาทีใช้เวลาไม่เกิน5นาทีค่ะรีดมันลงไปที่มันฟูๆจะได้ไม่ฟูแล้วแต่นะคะบางคนไม่ชอบเรียบมากก็ไม่ต้องเอาเรียบมากค่ะแต่บางคนก็ชอบให้มันเรียบก็รีดซ้ำหลายๆรอบนิดนึงง่ายมากก็จัดผมจัดทรงนิดนึงข้างหน้าก็ซ้ำนิดนึงนี่มันลงมาโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะใช้เวลา5นาทีผมว่าคลิปวิดีโอนี้คงช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะ